สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาภาษาไทยพท3 1 0 1 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับวันนี้จะเป็นครั้งที่2ของการสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับมปลาย ันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะครับโดยมีอาจารย์ปณวิสุทธวีเป็นผู้นําเสนอนะครับเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยความหมายของการอ่านนะครับการอ่านนั้นคือการแปลตัวอักษรมาเป็นคําซึ่งทําให้ทราบความหมายของคํานั้นๆเพื่อทําให้เข้าใจเนื้อหาสาระในการอ่านและสามารถจับประเด็นสําคัญสําคัญที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อให้เราทราบได้ประโยชน์ของการอ่านนะครับ ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองการอ่านหนังสือก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายสมองอย่างหนึ่งความเครียดลดลงและจิตใจสงบมากขึ้นได้รับความรู้จากการอ่านมีคังคำศัพท์ที่มากขึ้นมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นและมีสมาธิจ,จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มากขึ้นการตีความนะครับก็คือการอ่านสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นนิทานนวนิยายวรรณกรรมข่าว บทความหรือเนื้อหาวิชาการต่างๆบ่อยครั้งที่เราไม่อาจเข้าใจความหมายของผู้แต่งที่ต้องการจะสื่อได้หากต้องการที่จะเข้าใจความหมายของผู้แต่งให้ใกล้เคียงที่สุดผู้อ่านจะต้องมีสติปัญญาพื้นฐานความรู้ประสบการณ์และจินตนาการในการอ่านสารอย่างพินิษพิจารณาซึ่งทักษะในการอ่านก็คือการตีความนั่นเองหลักการตีความของเรื่องที่อ่านนะครับอ่านเนื้อเรื่องให้ละเอียด และลองจับประเด็นสำคัญให้ได้ค่คู้นด้วยเหตุผลว่าข้อความที่ได้อ่านนั้นมีความหมายอย่างไรขบคำสำคัญให้แตกรวมทั้งคำแวดล้อมและบริบทเพื่อให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งขึ้นความสำคัญของการอ่านแบบตีความนะครับหนึ่งก็คือทำให้เราเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้หลายด้านหลายมุมทำให้เห็นคุณค่าและได้รับประโยชน์จากสิ่งที่อ่านเป็นการฝึกคิด ฝึกไต่ตองด้วยเหตุผลช่วยให้มีวิจรารณญาณในการอ่านมากขึ้นเป็นเครื่องสำคัญในการเข้าถึงงานประพันธ์นั้นๆและช่วยให้ผู้อ่านมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลลึกซึ้งมีใจกว้างยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ด้วยกันการแปลความการแปลความก็คือการแปลงหรือเรียบเรียงความที่ได้จากคำเดิมสำนวนเดิมหรือภาษาเดิมให้กลายเป็นคำใหม่สำนวนใหม่หรือภาษาใหม่ ซึ่งเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยยังคงความรักษาความเนื้อหาของในเนื้อเรื่องได้ครบถ้วนหลักความสำคัญของการแปลความจับใจความสำคัญหรือสาระของเรื่องได้เรียบเรียงเป็นข้อความใหม่ที่มีความหมายชัดเจนและคงความหมายเดิมไว้ได้หลักการขยายความคือการอธิบายความเข้าใจของเราที่มีต่อสารนั้นโดยอาจผ่านการแปลความหรือตีความของเรา แล้วให้ความคิดเห็นหรือเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นวิธีการขยายความยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงมาประกอบกล่าวถึงสาเหตุและเหตุผลที่สัมพันธ์กันอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมคาดคะเนหรืออนุมานสิ่งที่น่าจะเป็นโดยอาศัยข้อมูลจากเรื่องเดิมการอ่านออกเสียง100 100ร้อยแก้วร้อยกองนะครับความหมายของร้อยแก้ว ตามพจารุกรมความหมายว่าความเรียงที่ส,ะสละสลวยไพเราะด้วยเสียงและความหมายหรือหมายถึงถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นโดยไม่มีข้อบังคับหรือข้อแท้ต่างๆเช่นสัมผัสเอกโทคลุละหูเป็นความเรียงที่เกี้ยงเก่าส,ะสาละสลวยไพเราะงดงามประหนึ่งการร้อยดวงแก้วที่แสนงามเข้าด้วยกันรูปแบบของร้อยแก้วรูปแบบของร้อยแก้วเราอาจแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืออันแรก บันเทิงคดีคืองานเขียนที่แต่งขึ้นโดยจินตนาการมีความมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงเป็นสำคัญได้แก่นิทานเรื่องสั้นนวนิยายบทละครพูดนิยายอิงพงศวดานหรือตำนานต่างๆสารคดีงานเขียนที่แต่งขึ้นจากข้อเท็จจริงเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเช่นสารคดีเชิงท่องเที่ยวสารคดีเชิงชีวประวัติ จดหมายเหตุหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเป็นการอ่านออกเสียงเหมือนเสียงพูดธรรมดาเพื่อรับสารจากเรื่องที่อ่านศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจเพื่อให้ทราบถึงสาระสำคัญของเรื่องศึกษาหลักการอ่านคําในภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธีต้องมีสมาธิในการอ่านคือต้องมีความมั่นใจในตนเองไม่อ่านผิดอ่านตกอ่านเติมอ่านเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเป็นการกำหนดการอ่านให้เหมาะสมการอ่านออกเสียงให้ดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเสียงแผ่วเกินไปและอ่านด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติคือการอ่านให้มีน้ำเสียงเหมือนเสียงพูดหลักการอ่านร้อยกรองนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการอ่านทำนองสนองตามพระอาจารย์นุก,กรมได้บอกว่าคือความหมายของการอ่านทำนองสนองคือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะ ตามลีลาของบทร้อยกองประเภทโครงฉันกาบกอนการอ่านออกเสียงร้อยกอนแต่ละประเภทนั้นสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้การขับได้แก่การขับเสภาการขับลำนำสู่ขวัญการขับลำํำกล่อมช้างการร้องการร้องเพลงทำนองต่างๆได้แก่เพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลการกล่อมได้แก่การกล่อมเด็กการกล่อมพระบรรทมการผ้า ได้แก่การภาคโขนหรือทํานองในบทภาคต่างๆการเห่ได้แก่การเฮเรือเฮชมสิ่งต่างๆการแหล่ได้แก่การแหล่เทศแหล่เพลงต่างๆและการสวดได้แก่คาคำสวดคําฉันบูชาพระคุณครูสวดสอพันยะการอ่านออกเสียงร้อยกองการอ่านวรรณคดีเป็นทํานองเสนอมีคุณค่าทําให้ผู้เรียนสามารถจดเนื้อเรื่องได้ และเกิดอารมณ์ค้อยตามต่างๆเช่นสนุกสนานเจ็บแค้นโศกเศร้าตามเนื้อเรื่องได้เห็นภาพได้ยินเสียงเกิดความประทับใจในรถวรรณคดีและจำบทกวีได้เองโดยไม่ต้องท่องจำคนวิธีการอ่านร้อยกองผู้อ่านทำนองสนอไล่พ่เลาะต้องเป็นผู้ที่มีแก้วเสียงดีน้ำเสียงจำาใสต้องมีความรู้เรื่องฉันทลักษณ์ของบทร้อยกองที่จะอ่าน จำทำนองสนอของร้อยกองแต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำไม่หลงทำนองละมัดระวังการอ่านออกเสียงอักขระให้ชัดเจนมันฝึกผลและมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีสมาธิในการอ่านไม่อ่านตกหล่นอ่านผิดหรืออ่านข้ามสำหรับวันนี้ภาษาไทยครั้งที่2ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ